กองทัพอิสราเอลนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้ค้นพบอุโมงคอีกแห่งหนึ่งนะคะของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอุโมงครั้งนี้ที่ขุดค้นพบมาล่าสุดเนี่ยมีความยาวถึง10 km. กิโลเมตรก็ทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาเชื่อนะคะว่าอุโมงน์นี้กลุ่มฮามาสน่าจะใช้สำหรับการลำเลียงแนวร่วมระดับปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะ กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF นะคะเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บอกว่านี่คืออุมโมงค์ลึกลงไปใต้ดินประมาณ18เมตรในเขตโรงพยาบาลมิตรภาพตุรกีปาเลสไตน์และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงทางตอนใต้ของเมืองกาซาซิตี้อุมโมงค์แห่งนี้เนี่ยนะคะมีความยาว10กิโลเมตรสามารถเชื่อมต่อไปถึงเขตไซตูลของเมืองกาซาซิตี้ค่ะภายในอุมโมงค์นะคะพบทั้งที่พักที่เก็บอาวุธห้องน้ำรวมถึงศพของสมาชิกกลุ่มฮามาส ทาง IDF เชื่อบอกว่าอุโมงแห่งนี้เป็นเส้นทางที่กลุ่มฮามาสใช้เคลื่อนย้ายแนวร่วมระดับปฏิบัติการระหว่างทั้งสองพื้นที่ในชนวนกาซาซึ่งหลังจากตรวจพบนะคะทหารอิสราเอลก็ทำลายอุโมงนี้ทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยทางกองกำลังอิสราเอลก็ยังส่งเครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่เมืองบาวเบกทางภาคตะวันออกของเลบานอนเพื่อทำลายเป้าหมายในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิสบลเละ โดยเฉพาะระบบยิงขีปนาวุธเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวยิงจรวดข้ามพรมแดนเข้ามาทางภาคเหนือของอิสราเอล มีรายงานว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารของอิสราเอลครั้งนี้นะคะสามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮิสบอลเลาะอย่างน้อย2คนแล้วก็นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีที่อิสราเอลโจมตีเมืองบาวเบกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2006แล้วก็เป็นการโจมตีเข้ามาในพื้นที่เลบานอนที่ลึกที่สุดนับตั้งแต่การสู้รบในฉนนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว ยูอาฟแาวแลนด์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลนะคะยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบล็อในเลบานอนจะดําเนินต่อไปแม้การเจราจาหยุดยิงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะประสบความสําเร็จก็ตามขณะที่เมื่อวานนี้นะคะสํานักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะประกาศว่ากองทัพเนี่ย ได้เสนอแผนอพยพประชาชนชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนออกจากราฟานะคะเมืองทางตอนใต้ของฉนนกาซามีการเสนอแผนนี้ให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก่อนที่จะใช้ปฏิบัติการทหารเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสในเมืองนี้แต่ว่าแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะไม่ได้ระบุว่ามีแผนจะพออพยพเนี่ยคือจะ เอาผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่อพยพไปเนี่ยไปอยู่ไหนนะคะเพราะว่าเมืองราฟาที่มีพรมแดนหันหน้าไปเจออิบเนี่ยทางอิบยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่เปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเข้าประเทศในขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นๆอย่างเช่นาราฟาอยู่ใต้สุดถ้าจะขึ้นไปทางตอนเหนือคือตอนนี้แต่ละที่ในตอนเหนือของกาซาของชนวนกาซานะคะก็ถูกอิสราเอลทำลายจนย่อยยับในช่วง5เดือนที่ผ่านมา สหประชาชาติเนี่ยแสดงความวิตกนะคะว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาที่เต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยตอนนี้จะยิ่งทําให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาเลวร้ายลงไปอีกเลขาธิการของสหประชาชาติค่ะในอันโตนนโอกูเตเรสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลต่อเมืองราฟาจะไม่เพียงแต่สร้างอันตรายต่อชาวปาเลสไตน์กว่าหนึ่งล้านคนที่หลบภัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้แต่เขาบอกว่านี่จะถือเป็นการปิดตายความพยายามส่งความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนนกาซา ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะแสดงความหวังว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ในวันที่4มีนาคมหรือวันจันทร์หน้าโดยประธานาธิบดีไบเดนซึ่งเดินทางลงพื้นที่หาเสียงในนิวยอร์กบอกว่าได้รับแจ้งจากหลังจากที่ได้รับแจ้งจากที่ปรึกษาด้านความมั่นคงค่ะว่าการเจราจาตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะประสบผลสําเร็จแล้วค่ะ